สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ NX Channel นะครับอยู่กับพวกเรา2คนนะครับกับรายการ NX Pokédex ครับผมแล้วก็วันนี้เรามาวิเคราะห์โปเกมอนการ์ดที่จะออกใหม่ล่าสุดนะครับผมน่าจะเป็นบล็อกสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วใช่ไหมใช่ครับจะเป็นชุดหลักชุดสุดท้ายของซีรีส์ Sword Shield นั่นเองนะครับกับรหัส S12 นะครับชื่อชุดว่า Paradigm Trigger นั่นเองครับส่วนชื่อภาษาไทยก็คือตามนี้เลยนะครับผมหลักๆของชุดนี้นะครับปกก็ตามตัวอวยเลยน่าจะเป็นลูเกียใช่ไหมใช่ครับน่าสนใจยังไงบ้างเอาคร่าวๆโอเคครับก็ลูเกียนะครับเป็นเทพของเจน2นั่นเองเนาะเป็นโปเกมอนในตำนานตัวหนึ่งที่เป็นมีคนชอบเยอะมากเลยนั่นเองนะครับเป็นตัวที่คนรู้จักเยอะมากเป็นเทพแห่งท้องทะเลนั่นเองก็คู่กับโฮโอในบล็อกที่แล้วแล้วแต่บล็อกในบล็อกเดียวแต่มาแยกบล็อกกันนะก็น่าสนใจแล้วก็มีตัวโอยตัวนึงก็น่าจะเป็นเลจิดาโก้ป่ะที่มาเป็นรูปแบบ V แล้วก็ V Max ถ้าเป็นดาโก้จะเป็น V Star ส่วนถ้าเป็นเอลิคิจะเป็น V Max นั่นเองอ๋อมีเลจิ2ตัวนะครับผมโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วครับเราเข้าสู่การไฮไลท์กันเลยดีกว่าครับสำหรับชุดนี้นะครับผมการ์ดที่น่าสนใจกันเลยนะครับอย่างแรกก็คือตัวปกเมื่อกี้เนาะลูเกียนั่นเองครับเป็นไงบ้างก็สำหรับลูเกีย V Star นะครับเป็นท่าโจมตีที่เรียบง่ายมากเลยใช้4พลังงานขาวตี220ดาเมจนั่นเองครับหลังจากตีเสร็จแล้วจะทำการทำลายสเตเดียมด้วยนั่นเองครับผมก็เก่งตรงทำลายสเตเดียมได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเนื่องจากลูเกียเป็นธาตุลายธาตุเนาะเรามี energy buff ลายธาตุหลายใบเลยไม่ว่าจะเป็น powerful energy ที่เพิ่มพลังได้ด้วยเนาะแล้วก็ยังมี energy ต่างๆที่อาจจะเอามาพลิกแพงในการเล่นได้เยอะแยะเลยใช่ๆแต่จุดเด่นเขาน่าจะอยู่ที่ V Star มั้ยในท่า V Star ของลูเกียนะครับเป็นความสามารถนั่นเองเนาะความสามารถของเขาคือการขุดโปเกมอนสีขาวจากกองทิ้งเรานะครับสูงสุด2ใบเอาขึ้นมาบนเบนได้เลยโดยที่ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นเบสิกนะเพราะฉะนั้นจะขุดตัวโวขึ้นมาก็ได้เรามีคอมโบประจำชุดเลยเนาะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรากล่าวถึงกันอีกทีนึงนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าร่างไหนก็ได้ถูกไหมข้ามร่างขึ้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็น ability แปลว่าใช้แล้วไม่จบเทิร์นนะครับผมก็จะค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเลจิอีก2ตัวเนาะประจำชุดเลยนะครับผมมีตัวอะไรบ้างก็ขอเริ่มที่เลจิดาโก้ก่อนเลยครับเป็นตัว V Star เนาะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับใช้ท่าโจมตีเป็น2พลังงานพืช1พลังงานไฟนะครับท่าโจมตีเขาบอกว่าสามารถก๊อปท่ามังกรในหลุมตัวไหนก็ได้เลย1ท่าก็จะมีการเล่นที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะไปก๊อปตัวมังกรตึกก็ได้อะหรือเมลกอนก็ได้หรือจะไปก๊อปมังกรซึ่งมังกรเก่งเยอะมากใช่ๆมังกรท่าโจมตีส่วนใหญ่จะหลากหลายมากนะครับผมแล้วก็มีกิลันติน่าที่ให้ก๊อปด้วยอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่เก่งมากๆตีแรงสุดๆเลยน่าสนใจมากนะครับผมโอเคแล้ว V Star เขาเป็นไงบ้างก็ V Star ของตัวเลจิดาโก้นะครับเป็น ability เหมือนกันใช้แล้วไม่จบเทิร์นนะครับทำการโม่ท็อปตัวเองเจ็ดใบก็คือเอาท็อปเด็กเรา7ใบนะครับทิ้งลงไปในกองทิ้งได้เลยหลังจากนั้นทำการเก็บการ์ด2ใบจากกองทิ้งขึ้นมือโดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องเก็บจาก7ใบนั้นนะเก็บจากใบไหนก็ได้ที่อยู่ในกองทิ้ง2ใบเอาขึ้นมือเลยใบไหนก็ได้ใช่ครับโหนี่เก่งมากนะเพราะใช้แล้วไม่จบเทิร์นด้วยใช่แล้วก็หลากหลายเพราะว่าเขาจะเอื้อกับท่าโจมตีเขาที่ว่าต้องมีตัวให้ก๊อปในหลุมใช่ไหมเราก็ขุดใบไหนก็ได้ได้อีก2ใบนี่เก่งมากๆเลยนะครับผมใช้แล้วไม่จบเทิร์นด้วยครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเลจิเอลิคิเนาะมาเป็น V Max นะครับตัวนี้น่าสนใจไงบ้างก็เลจิเอลิคิ V Max นะครับเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวบัฟของโปเกมอนไฟฟ้าละกันเนาะเพราะว่าความสามารถของเขาอ่ะเป็น ability ที่บอกว่าเบสิกไฟฟ้าของเราจะตีแรงขึ้น30นั่นเองซึ่ง Basic. มีหลายตัวได้ต่อไปห้ามตีนั่นเองก็โอเคตัวนี้น่าจะมีอะไรให้เล่นในเอเชียวายอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยมีพอสมควรอยู่ที่เห็นคนเล่นในสแตนดาร์ดตอนนี้จะเล่นคู่กับคูวากานอน V นั่นเองก็คือปกติคูวาตี50ล็อกไอเทมแต่ว่าพอมีตัวเลจิเอลิคิมาบัฟให้ก็ตี80ล็อกไอเทมหรือ2ตัวก็110ล็อกไอเทมก็จะเป็นการล็อกที่แรงขึ้นเรื่อยๆโอ้เพราะว่ากลับมาเห็นว่าที่ญี่ปุ่นกลับมาเล่นคู่กันนอนกันแล้วก็ค่อนข้างผลงานโอเคนะแล้วก็แต่ว่าประเด็นคือคู่กันนอนแพงมากหายากมากไม่เคยรีพินใช่ไหมครับไม่เคยมีถ้าเป็นของไทยก็ออกบล็อกชายนี่บล็อกเดียวเลยโอ้ตอนนี้ก็น่าจะหายากแล้วก็แพงนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นตัวไฮไลท์ของโปเกมอนวีนะครับต่อไปก็เป็นโปเกมอนธรรมดากันบ้างดีกว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เรากักไว้ตอนแรกที่เล่นคู่กับลูเกียไหมใช่ครับชื่ออะไรเอ่ยเป็นโปเกมอนเหมือนน่าจะเป็นฟอสซิลเนาะก็ตัวนี้ชื่อ Arceus นะครับเป็นโปเกมอนนกฟอสซิลนั่นเองเนาะความสามารถของเขาบอกว่าสามารถหาพลังงานพิเศษ2ใบจากในกองเรามาแปะให้โปเกมอนสนามเรา1ตัวได้นั่นเองก็อย่างที่บอกไปก็คือสามารถหยิบ Powerful Energy 2ใบแปะให้ลูเกียได้หรือจะหยิบเป็น Double Turbo 2ใบลูเกียมีจี้ครบ 4G แล้วตีได้เลยนั่นเองครับเป็นตัวที่เก่งมากแล้วมันไม่ติดไอ้แค่ลูเคียมันติดให้ใครก็ได้เพราะฉะนั้นลูเคียสามารถเล่นคู่กับใครก็ได้ครับตอนนี้ก็จี้พิเศษมีหลายอันนะจี้จู่โจมต่อเนื่องจู่โจมครั้งเดียวก็ได้หมดเลยใช่ครับใช่ไหมเพราะนั้นเด็กจะหลากหลายมากๆอันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีตอนเมตาเกมอนาลิซิสกันนะครับผมโอเคครับแล้วก็มีอีกตัวนึงที่น่าจะถูกใจน่ารักถูกใจพิกาจูแน่นอน
ตัวอะไรเอ่ยเป็นฝูงหนูไฟฟ้านั่นเองรอบนี้มากัน4ใบเลยเป็นเหมือนทีมเด็กครับน่ารักน่ารักนะมี4ตัวนะมีทั้งปิกาจูโมรุเปโกเดเดเนะแล้วก็โทเกเดมารุซึ่งทั้ง4ตัวใช้ที่ไฟฟ้าในการตีแต่ว่าทั้ง4ใบจะไม่ใช่ท่าไฟฟ้าทั้งหมดนั่นเองเป็นไฟฟ้าเป็นจิตเป็นมืดแล้วก็เป็นเหล็กครับผมจำไม่ผิดน่าสนใจมากเป็นเด็กน่ารักที่จริงๆแล้วเด็กน่ารักเนี่ยเคยเก่งมาหลายเด็กนะเด็กถูกแก้มเด็กอะไรนะแมปพาร์ตี้อะไรเงี้ยเก่งๆทั้งเลยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจตรงว่าน่ารักสุดเลยโอเคครับนี่ก็เป็นโปเกมอนที่น่าสนใจนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับผมคร่าวๆยังมีอีกตัวอื่นอีกหลายตัวนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับผมก็น่าสนใจน่าสะสมประมาณนึงเลยนะครับผมต่อด้วยไอเทมดีกว่าใบนี้ค่อนข้างแพงเลยใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบเมตาเกมไปมากๆนะครับโอเคก็จะเป็นไอเทมสวมใส่2ชิ้นนะครับซึ่งเป็นคล้ายๆตอน C move เลยนะครับเมื่อเราติดไอเทมสวมใส่นี้ให้กับโปเกมอน V บนสนามเราจะได้ความสามารถ V star มานั่นเองซึ่งใบแรกนะครับจะเป็นท่าโจมตีท่าโจมตีมีอยู่ว่า3ขาวนะครับเวลาตีแล้วทำให้โปเกมอน V บนสนามฝั่งตรงข้ามวางดาเมจจนเหลือเลือดแค่ร้อยเดียวทุกตัวทุกตัวนะใช่ครับเป็นการวางดาเมจด้วยใช่ไหมใช่น่าสนใจนะครับผมแต่ว่าอีกใบหนึ่งเนี่ยสุดกว่าใช่ไหมใบนี้เป็นใบที่เรียกว่าขี้โกงมากเป็นสตาร์เบิร์ดขนาดย่อมเมื่อติดให้โปเกมอน V จะได้ความสามารถที่เป็น ability กดใช้งานนั่นเองนะครับ ability บอกว่าหาการ์ด1ใบขึ้นมือนั่นเองโหหาอะไรก็ได้ใช่ก็นิยมมากทำให้เด็กที่ไม่ได้ใช้ V Star เนี่ยมาใช้ท่านี้ได้ก็ที่เห็นกันเป็นหลักๆเลยตอนนี้ที่ใส่กันเยอะสุดก็คือจะเป็น Mew Fusion นั่นเองทำให้ Mew สามารถหาบัตร VIP เทิร์นแรกได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบปกติเจโนเซกจะไม่มีของติดก็เอาใบนี้ติดเล่นได้เลยลบมือได้ด้วยโอ้เก่งมากๆใช่ก็ทำให้เด็กที่ไม่ต้องใช้ V Star เนี่ยมาใช้ท่าให้ได้อย่างคุ้มค่านะครับผมก็น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็ราคาค่อนข้างดีด้วยใช่ไหมใบเนี้ยใช่ครับเป็นใบฟอยที่แพงสุดในกล่องแล้วตอนนี้เดี๋ยวเข้าบ้านเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับแล้วก็มีไอเทมอีกใบนึงนะครับผมที่ไม่ใช่ไอเทมสมใสใช่ไหมคอสโตนใช่ปะใช่ครับคอสโตนนั่นเองเนาะซึ่งคอสโตนเวลาใช้งานสามารถใช้ได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือใช้1ใบนั่นเองก็จะฮิลทั้งสนามเราตัวละ10แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อใช้คอสโตนพร้อมกัน4ใบจะฮิลทั้งสนามเต็มเลือดเลยฮิลหมดเลยโหฮิลออบอร์ดนะครับผมแต่การหา4ใบก็ยากเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องใส่เยอะใส่สัก10ใบไม่น่าได้ โอเคครับนี่ก็เป็นการไฮไลท์ของชุดนี้นะครับผมก็เข้าสู่เด็กไฮไลท์กับเมตาเกมอนาลิซิสกันเลยดีกว่าการที่มีการ์ดชุดนี้เนี่ย S12 เข้ามาเนี่ยมันส่งเสริมต่อให้เกิดเด็กอะไรหรือว่าเมตาเกมเปลี่ยนอะไรไปบ้างไหมครับก็อย่างแรกเลยครับก็คือเด็กที่เบสในการเล่นเป็นจี้พิเศษเยอะๆอ่ะกลับมาเก่งหรืออย่างเช่นก่อนหน้านี้เราจะเห็นสมัยก่อนเราจะเห็นเป็นพวกอาร์เซอุสเคาน์เตอร์บ็อกซ์ตอนนี้จะกลายเป็นยุคใหม่ก็คือเป็นลูเกียเคาน์เตอร์บ็อกซ์แทนก็ใช้ลูเกียในการลากจี้ลุ้งจี้ตามหลักสีมาแปะให้ตัวตามธาตุเพื่อตีเคาน์เตอร์ชนะธาตุมันจะไม่ใช่ลูเกียมันต้องมีลูเกียประกอบกับนกใช่มาคู่กันเสมอนะครับผมแล้วก็อันที่ผมเห็นเป็นเมตาที่คนเล่นเยอะสุดเลยจะเป็นลูเกียกับเกงก้า V Max นั่นเองเพราะว่าพอเป็นเกงก้า V Max เราใช้จี้จู่โจมของเดียวซึ่งก็ปั๊มพลังได้แล้วจี้จู่โจมของเดียวก็สามารถวนกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยหายเปี่ยมนั่นเองซึ่งตัวเกงก้าจู่โจมครั้งเดียวเนี่ยเราจะมีเป็นแบบโปรโมพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งตอนนี้ทุกคนน่าจะได้จับจองกันเรียบร้อยแล้วเพราะกิจกรรมน่าจะจบไปแล้วครับผมโอเคครับนอกจากเด็กเก่งก้านะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าขุดจี้พิเศษอะไรก็ได้นะเพราะนั้นคุณจะเอาไปเล่นอะไรก็ได้ถ้าสมมติเล่นกับธาตุไฟก็เราก็มีฮีทเอเนอร์จีที่เพิ่มเลือดได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบจู่โจมต่อเนื่องก็ขุดได้ทีละ2จี้นะครับผมเนื่องจากเราขุดจี้จู่โจมต่อเนื่องได้นะครับผมแล้วก็มีอะไรหลายอย่างมากมายนะครับค่อนข้างหลากหลายเยอะมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นน่าเป็นเด็กที่สนุกมากๆเพราะว่าเป็น infinite possibility นะครับผมจัดกับอะไรก็ได้เล่นยังไงก็สนุกนะครับผมนอกจากลูเกียเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือสายฟ้าเนาะใช่ครับก็จะมีเด็กคูวากานอนที่มาคู่กับเดจิเอลิกเอ็กนั่นเองนะครับก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างป่วนได้อยู่พอสมควรนอกนั้นก็สุดท้ายก็เป็นเดจิดาโก้นั่นเองที่เป็นเด็กมังกรก็จะเป็นแบบว่าคราวนี้จะเป็นมังกรออสตาร์แล้วก็เรียกได้ว่าตัวปกที่เขาดันในชุดนี้เนี่ยน่าจะมีเด็กเป็นของตัวเองทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นเมตาเกมแอนาลิซิสนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในเร็วๆนี้เนาะนะครับผมบ้านเราก็น่าจะชอบกันนะครับผมส่วนงานแข่งขันใหญ่เนี่ยติดตามนะครับมีข่าวดีเร็วๆแน่นอนนะครับผมมาต่อกันที่เซตแวลูกันดีกว่าครับชุดนี้น่าสนใจไงบ้างเราเริ่มจากแรตตี้ด้านล่างก่อนนะครับผมคำว่านอนคอมแลเนี่ย
มีนกที่น่าสนใจแล้วก็มีไอเทมที่น่าสนใจใช่ครับสองใบนี้ราคาดีมากนะครับผมในไทยเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามั่นใจว่าใช้งานกันเยอะนะครับผมแล้วก็เก่งกันเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากนั้นก็คือ V กับ V Max เนี่ยก็ราคาใกล้เดิมนะน่าจะเหมือนกันมาตรฐานกันเลยนะครับผมอยู่ที่อ่ะเริ่มต้นแบบ50บาทจนถึง200บาทแล้วกันนะครับผมเรนจ์ประมาณนี้สำหรับ V และ V Max นะครับผมแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่ SR นะครับผม SR เนี่ยใบที่แพงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกเทรนเนอร์แล้วก็ลูเกียนะผมที่พอมีราคาเราไม่พูดถึง AA นะเอา SR ที่แพงๆก่อนก็น่าจะมีเทรนเนอร์ซัพพอร์ต2ใบใช่ครับมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีใบแรกซูซูนะนั่นเองเนาะเพราะซูซูนะเป็นตัวละครผู้หญิงที่เรียกว่ามีแฟนบอยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เก่งด้วยนะเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงนะมันทำอะไรได้นะซูซูนะก็เปิดท็อป7ใบนะครับสามารถเอาโปเกมอนน้ำหรือจี้น้ำทั้งหมดในนั้นขึ้นมือได้ที่เหลือก็สักเข้ากล่องนั่นเองนะครับผมก็เก่งมากเก่งน่ารักแล้วก็ได้ใช้แน่นอนนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วมีวาตาลุด้วยนะเราพูดถึงมังกรเราจะพลาดวาตาลุไปไม่ได้นะครับผมวาตาลุราคาก็ราคาถ้าตีเป็นเงินบาทประมาณ 5-600 บาทเนาะวาตาลุต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่คนชอบเยอะมากนะคลาสสิกนะครับผมเป็นอีลีทในเจนแรกแล้วก็ไปเป็นแชมเปี้ยนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมน่าสนใจแล้วก็มีอีกใบนึงนะครับผมเทรนเนอร์สาวเหมือนกันนะผมเป็นนักขุดใช่ไหมเป็นนักขุดเหมืองครับ มีความสามารถในการทำลายสเตเดียมได้นั่นเองครับผมราคาเยนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1ใบก็ประมาณ1บล็อกเนาะประมาณคร่าวๆนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็ SR ก็ทั่วๆไปนะครับผมอย่างเช่นลูเกียนะก็อยู่ราคาประมาณราคาบล็อกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ SR ธรรมดานะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวรุ้งเนี่ยก็2ตัวเดิมครับซูซูนะกับลูเกียราคาค่อนข้างแพงนะครับผมซึ่งลูเกียลุ้งเนี่ยเราบอกประวัติก่อนบ้านเราลูเกียลุ้ง GX อ่ะทะลุ 2,000 นะราคารับนะครับผมซึ่งคิดว่าตัว V-Star เนี่ยน่าจะแพงไม่แพ้กันเนื่องจากว่ามีแฟนบอยมั้ยใช่ครับต้องบอกว่านอกในนักสะสมเนาะเราก็จะรู้กันดีว่ามีแฟนบอยพิกาจูมีแฟนบอยลิซาดอนแล้วก็อีกตัวนึงที่แฟนบอยค่อนข้างแบบเยอะมากก็คือลูเกียนั่นเองเป็นตัวละครที่คนชอบเยอะมากใช่พอต้องพูดว่าในภูมิภาคเนี่ยครับเจเนเรชั่นที่2เป็นยุคเฟื่องฟูของโปเกมอนบ้านเราเลยแล้วก็ทั่วโลกเลยด้วยนะครับโดยเฉพาะในไทยเนี่ยสมัยนั้นน่ะเกมบอยคัลเลอร์เนี่ยโกลด์ซิลเวอร์ฮิตมากๆทุกคนต้องเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับผมโอเคครับแล้วก็สุดที่ UR Ultra Rare นะครับผมชุดนี้มี3ใบเช่นเคยนะครับผมเริ่มจากใบมีสเตเดียมใบ1สเตเดียมเป็นสเตเดียมของโซลาร์เองนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณราคาเทียบราคาเยนนะครับประมาณ600บาทนะครับผมแล้วก็ใบที่2เป็นใบไอเทมสมใสใบใหม่นะครับผมราคาประมาณ 4-500 บาทราคาเยนนะครับใบนี้ทำอะไรได้นะไอเทมสมใสจะบอกว่าถ้าเป็นตัวพวก V-Max Vista นะครับจะไม่สามารถโดนซัพพอร์ตดึงขึ้นไม่ได้นั่นเองไม่รับคนซัพพอร์ตกันบอสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวปกก็คือลูเกียนั่นเองนะครับผมลูเกียราคาปัจจุบันอยู่ที่ 8,000 เยนนะครับผมก็คิดว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะ 2,000 อัพอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเก่งสะสมได้นะครับผมแล้วก็เล่นได้จริงๆนะครับผมนอกจาก UR เนี่ยชุดนี้ก็มี Alternate Art เช่นเลยนะครับผม Alternate Art มากันเกือบครบทุกตัวเลยทีเดียวนะครับผมก็ราคาค่อนข้างดีหลายๆตัวเลยขนาดว่า Unknown ในตัวละเป็นพันเลยใช่ไหมครับในญี่ปุ่นเป็นตัวละครที่แบบคนชอบมาก Unknown น่ารักมากนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับที่เป็น Alternate Art ราคาค่อนข้างดีเรียกว่าถ้าอิงราคาญี่ปุ่นนะเรียกได้ว่ารอดทุกตัวเลยใครเปิดได้ AA นะครับผมแต่ว่าพีคสุดๆเลยเนี่ยราคาญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันลูเกียเท่าไหร่ AAอยู่ที่ประมาณ 80,000 เยน 80,000 เยนประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับผมแต่ว่าในไทยเนี่ยจะเท่าไหร่ก็รอดูเอานะครับผมชอบอาร์ตนี้ของตัวลูเกเอมากมันจะเป็นนักวาดเดียวกันกับที่วาดพิกาจูเซคอม AA นั่นเองโอ้ใบนั้นก็สวยเออๆจริงๆมันก็พอดูออกแล้วก็สวยน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเนาะใช่ครับนะครับผมสวยมากแล้วก็น่าสะสมราคาโอเคเลยนะเนี่ยชุดเนี้ยเนาะโอเคครับก็ก่อนจากกันไปนะครับเรามีจัดคอร์เนอร์อยู่ชุดนี้มีอะไรฝากไหมก็อยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจกับตัวไอเทมสวมใส่นะครับที่เป็นไอเทมเพิ่มพลังวีซ่าให้นั่นเองเมื่อใช้ความสามารถจากไอเทมนี้นะครับก็คือเหมือนเราใช้วีซ่าตามปกติเลยนั่นเองนะครับเป็นโปเกมอนเราสามารถใช้ท่าวีซ่าเพิ่มขึ้นมาได้นะครับนั่นแหละอยากให้ทุกคนระวังไว้ว่าถ้าใช้แล้วไม่สามารถใช้วีซ่าอีกครั้งนึงได้แล้วนะโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นสรุปของพวกเรานะครับผมใครจะชอบอะไรยังไงก็แล้วแต่พวกคุณนะครับสำหรับพวกเราเนี้ยแหละความชอบกับทุกๆอย่างในกระแสด้วยอะไรด้วยเนี่ยขอสรุปคะแนนกันไปเลยนะครับชุดนี้เราให้ไปเลยที่3ดาวนะครับผมก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมมีการใช้งานการผสมประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นแฟนบอยลูเกียห้ามพลาดนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสามารถติดตามเราได้อีกในคลิปหน้าครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ